จริงๆแล้วนะครับฟันผุไม่ใช่ในกินฟันอย่าปล่อยปละเลยรีบมาหาคุณหมอฟันเป็นประจำทุกๆ6 เดือนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมทันตแพทย์ธนภัทรเดชสัมมาครับหมอคะมีคำถามจากทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าแมงกินฟันคืออะไรคะอ๋อจริงๆแล้วแมงกินฟันนะครับก็คือในทางวิชาการนะครับก็คือเป็นโรคของฟันผุหรือ dental caries ครับก็เป็นโรคที่เกิดขึ้นนะครับในช่องปากของเรานั่นเองจริงๆแล้วแมงกินฟันเนี่ยมันไม่ใช่แมลงนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีแมงเข้าอยู่แมลงหรือแมงเข้าอยู่ในฟันในช่องปากของเราทำให้เกิดฟันผุนะจริงๆแล้วครับโรคฟันผุเกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มีอยู่หลายชนิดนะครับที่อยู่ในช่องปากของเราแล้วมันเนี่ยได้รับแหล่งพลังงานนะครับจากคาบพวกเศษอาหารนะครับต่างๆที่เราทานเข้าไปที่เกิดเป็นคาบจุลินทรีย์ซึ่งคาบจุลินทรีย์นี่แหละจะเป็นแหล่งพลังงานหรือแหล่งอาหารของเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะส่งผลทำให้ฟันของเราเนี่ยมีการสูญเสียแร่ธาตุและทำให้เกิดฟันผุในที่สุดครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องลักษณะของฟันผุเนี่ยจะมีลักษณะเป็นดำๆเนาะมีลักษณะยุ่ยๆนะครับบางครั้งคนไข้จะมีอาการเสียวฟันหรือมีอาการปวดฟันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วบางครั้งไอตัวของฟันผุเนี่ยทำให้เกิดกลิ่นปากได้ด้วยครับถ้าคนไข้เห็นว่ามีรอยดำๆอยู่ในช่องปากหรือเริ่มมีอาการเสียวฟันหรือเริ่มมีอาการปวดฟันแบบจริงๆแนวทางที่ถูกต้องควรจะมาพบทันตแพทย์นะครับก็โดยปกติแล้วเราแนะนำให้คนไข้เนี่ยพบกับคุณหมอทันตแพทย์เป็นประจำอยู่แล้วทุกๆ6 เดือนเนาะโดยเมื่อเราเป็นฟันผุเนี่ยครับทางคุณหมอทางทันตแพทย์เองเนี่ยก็จะทำการรักษานะครับโดยการช่วยกำจัดนะครับบริเวณที่มีเชื้อแบคทีเรียนะครับกำจัดบริเวณที่มีการติดเชื้อของพวกเนื้อฟันที่มีการติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยกำจัดออกจากนั้นก็ทำการอุดฟันนะครับปิดช่องว่างปิดช่องว่างปิดรูตรงนั้นให้สามารถคนไข้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติครับ